โอเคสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็มาไลฟ์เรื่องโภชนาการกันนะครับเนื่องจากว่าช่วงที่ผ่านมานะครับมีคนถามเข้ามาแล้วก็น่าจะมีนะครับนักเรียนหลายคนสงสัยเรื่องของน้ำมะพร้าวกับเรื่องของเขาเรียกอะไรนะสมรรถภาพทางเพศนะครับวันนี้ก็อาจจะมาเล่าให้ฟังนะครับเป็นเนื้อหาที่นอกจากเรื่องน้ำมะพร้าวเนี่ยนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะเล่าเรื่องของโภชนาการต่างๆให้ฟังด้วยนะครับว่าเคลมนะครับโภชนาการหลายอย่างในโลกนี้เนี่ยมันมีเขาเรียกว่าที่มาที่ไปนะครับยังไงบ้างแล้วก็บางครั้งมันไม่ค่อยมันน่าเชื่อถือแค่ไหนนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาสอนวิธีวิเคราะห์กันนะครับทีนี้ใครเข้ามาตอนนี้แล้วนะครับเข้ามาแล้วก็ทักทายกันเข้ามานะครับถ้าเกิดว่าเสียงชัดนะครับภาพชัดทุกคนช่วยกด1เข้ามานะครับตอนนี้ฝนตกหรือเปล่านะครับตอนนี้ช่วงนี้ผมไม่แน่ใจว่าแถวบ้านใครฝนตกอยู่นะครับตอนนี้กำลังเนี่ยจะเห็นฟ้าผ่านะครับแล้วก็ฝนใกล้จะตกแล้วนะครับเดี๋ยวพายุน่าจะเข้าก็นะครับใครที่ฝนตกดูแลตัวเองด้วยนะครับแล้วก็เข้ามาแล้วเสียงดังฟังชัดกดเลขหนึ่งเข้ามานะครับหัวข้อวันนี้ก็ไม่รู้ว่าสนใจกันหรือเปล่านะครับแต่ว่านอกจากเรื่องน้ำมะพร้าวนะวันนี้ก็จะมีหัวข้ออื่นด้วยนะครับที่อาจจะเล่าให้ฟังในเรื่องของพวกเคลมนะครับเกี่ยวกับโภชนาการคือผมจะใช้น้ำมะพร้าวนะครับน้ำมะพร้าวเนี่ยผมจะใช้เป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งนะสำหรับวันนี้แต่ว่ามันมีตัวอย่างอื่นที่น่าจะน่าสนใจไม่แพ้กันคือเรื่องของเคลมซูเปอร์ฟู้ดนะครับซูเปอร์ฟู้ดก็คือพวกอาหารสุดยอดอาหารทั้งหลายนะครับเอางี้ดีกว่ามีใครเข้ามาแล้วเคยได้ยินซูเปอร์ฟู้ดอะไรบ้างนะครับซูเปอร์ฟู้ดหมายความว่าอาหารที่เขาบอกว่ามันเป็นอาหารสุดยอดแห่งอาหารเทพเจ้านะครับกินแล้วดีมากอะไรแบบนี้นะครับเคยได้ยินอะไรกันมาบ้างนะครับให้ผมให้เวลาคอมเมนต์เข้ามาแล้วกันเดี๋ยวเรามาอ่านคอมเมนต์กันดีกว่านะครับเคยได้ยินซูเปอร์ฟู้ดอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวให้เวลา2นาทีแล้วกันนะครับเริ่มต้นสัก2นาทีก่อนถ้าเกิดว่าเมนเยอะเดี๋ยวต่อเวลาให้นะซูเปอร์ฟู้ดนะครับหรือว่าอาหารที่เป็นแบบที่เขาบอกว่ามันดีนะครับยกตัวอย่างที่มันเคยฮิตกันช่วงหนึ่งก็จะเป็นแบบผักเคลนะครับมาแล้วนะครับคีนัวนะครับคีนัวก็ดีนะนะครับคีนัวมันก็ดีนะนะครับถังเช่าโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะยังไม่บอกนะว่ามันดีไม่ดีนะแต่เราจะมาสอนวิธีการวิเคราะห์นะครับว่ามันเราควรต้องวิเคราะห์อย่างไรนะครับหอยนางรมนะครับหอยนางรมไวไส้แตกนะครับหอยนางรมกินแล้วเซ็กจัดอะไรแบบนี้ปังหรือเปล่านะครับไข่เนี่ยมันเป็นซูเปอร์ฟู้ดที่มันมีดราม่านะครับเมื่อก่อนเนี่ยก็จะบอกว่ากินไข่แล้วระวังคอเลสเตอรอลสูงใช่ไหมนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่านะครับมันจะมีมาพร้อมกันนะครับความเชื่อว่ากินไข่แล้วนะครับช่วยโดบอะไรแบบนี้อืมสกอตร้องโอเคนะครับมีดื่มฉี่ด้วยเหรอครับมีด้วยเหรอฮะกินฉี่นะครับไม่แน่ใจว่ามีจริงหรือเปล่านะครับช่วยคอนเฟิร์มผมหน่อยนะนะครับคีนัวนะครับคีนัวโอเคมันก็เป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตที่มีโปรตีนสูงไม่แน่ใจว่าเคยได้ยินนะครับเขาบอกว่ามันดียังไงก็เม้นไปบอกหน่อยนะครับโอ้ยสกอตร้องดังมากฮะนี่น่าจะหิวข้าวนะครับเดี๋ยวให้นั่งตรงนี้ก่อนแล้วกันมาใครมีไอเดียหนึ่งก็เม้นมานะครับเขาบอกว่าดื่มฉี่จะรักษาโรคมีด้วยเหรอครับโอ้โหโอเคมีแบบนี้จริงๆด้วยเหรอเนี่ยนะโอเคขอดูแมวได้เนี่ยนะครับอันนี้ก็สกอตวันนี้กินข้าวไปประมาณ4มื้อแล้วนะครับจริงๆเขาไม่ได้อ้วนนะแค่ตัวใหญ่นะเดี๋ยวนั่งตรงนี้ก่อนอย่าเพิ่งดื้อขอไลฟ์ก่อนโอเค มามีใครมีซูเปอร์ฟู้ดนะครับมีใครเข้ามาแล้วมีซูเปอร์ฟู้ดอย่างอื่นไหมนะครับมีอย่างอื่นหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเม้นเข้ามาก็วันนี้นะครับหัวข้อของเราเนี่ยจะค่อนข้างเกี่ยวข้องกับพวกซูเปอร์ฟู้ดนะครับที่เป็นความเชื่อต่างๆนะครับแล้วก็จะเล่าให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเรามีวิธีคิดอย่างไรนะครับถ้าใครที่พร้อมแล้วก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยแล้วกันน้องหนุบหนับนะครับก็จริงน้องก็ตัวใหญ่นะ5กิโลนะครับ5กิโลแมวหรือว่าถังแก๊สนะครับโอเคผักเคลนะครับผักเคล KLE นะครับผักเคลก็เป็นซูเปอร์ฟู้ดตัวหนึ่งนะครับแมวสายพันธุ์อะไรนะครับแมวสายพันธุ์สกอตติชโฟลด์นะครับเนื้อมะพร้าวอ้วนไหมนะครับให้สารอะไรบ้างโอเคเดี๋ยววันนี้แค่จะเล่าให้ฟังด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย
ทุกอย่างในโลกนี้มันก็อ้วนได้หมดนะลองนึกภาพดูว่าไม่ใช่แค่เนื้อมะพร้าวหรือกะทิอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ากินข้าวก็อ้วนกินข้าวกล้องก็อ้วนนะครับกินอัลมอนด์กินซูเปอร์ฟู้ดกินพาวเวอร์บอลกินนะครับกล้วยตากกล้วยแห้งกล้วยสดกล้วยน้ำว้านะครับกินผักอบกรอบอะไรเงี้ยมันก็อ้วนเหมือนกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่นะครับเราควรต้องคำนึงถึงเนี่ยคือเวลาที่เขาบอกว่าอะไรมันดีนะครับแล้วมันฟังดูดีเกินจริงเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะเอางี้วันนี้เรามีเคสสตี้มานะครับที่จะเล่าให้ฟังสนุกๆนะครับก็เดี๋ยวเริ่มเลยแล้วกันนะครับมีใครเคยได้ยินเรื่องน้ำมะพร้าวยังนะครับที่เขาบอกว่าดื่มน้ำมะพร้าวแล้วนะครับช่วยปลุกเซ็กคึกจนเมียด่าอะไรแบบนี้นะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้มีแค่บ้านเรานะที่มีความเชื่ออย่างนี้นะครับในปีประมาณ 2008-2010 เนี่ยมีหนังสือเล่มหนึ่งเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังเลยนะครับผมอ่านชื่อหนังสือให้ฟังเลยคือนะครับหนังสือชื่อนะครับโคโคนัทคิวเออร์นะครับโอเคหนังสือชื่อ Coconut Killers นะครับคือหนังสือเล่มเนี้ยนะครับเขียนโดยบรูซไฟน์นะฮะแล้วก็แปลเป็นไทยก็คือว่าน้ำมะพร้าวรักษาได้ทุกอย่างอะไรประมาณนี้นะครับด้วยเพราะว่าCoconut ก็คือมะพร้าวใช่ไหมแล้วก็ Killers นะครับก็คือแปลว่าการรักษานะครับก็เป็นหนังสือที่เน้นอะไรแบบรักษาโรคนะครับรักษาอาการต่างๆด้วยน้ำมะพร้าวนะครับแล้วก็มีสิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นโค้ดจากหนังสือเล่มนี้เลยนะครับทุกคนตั้งใจฟังนะเขาบอกว่าน้ำมะพร้าวเนี่ยคือไวอากราแบบธรรมชาตินะครับเพราะช่วยส่งเสริมให้สมรรถภาพการผลิตสเปิร์มนะครับทั่วทีเขาใช้คำว่านะครับสมรรถภาพทางเพศให้แข็งแรงขึ้นในผู้ชายนะครับแล้วก็มีผู้หญิงที่มีงานวิจัยในผู้หญิงด้วยที่ดื่มน้ำมะพร้าวแล้วนะครับเกิดอารมณ์ทางเพศเท่าที่เกิดอารมณ์ทางเพศนะครับอันนี้ก็มาจากหนังสือขอโทษเมื่อกี้เล่าปีผิดนะมาจากหนังสือในปี2005นะครับหนังสือชื่อ Coconut Killers นะครับก็คือเป็นแนวอารมณ์แบบรวมทุกอย่างที่น้ำมะพร้าวที่มะพร้าวเนี่ยนะครับช่วยรักษาโรคได้อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องพูดถึงเลยคืออย่างนี้เราจะไม่ได้ยินแค่มะพร้าวนะครับแต่มันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ถูกอวยกันจนกลายเป็นอะไรที่แบบมันเหมือนมันเป็นยาวิเศษไปแล้วอะนะครับคืออาหารหลักคิดว่าอาหารเป็นยาเนี่ยมันก็ไม่ผิดนะแต่ว่านะครับบางครั้งพอมันถูกอวยกันมากเกินไปเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าคนจะคิดว่าเป็นโรคนี้ต้องไปกินอาหารเมนูนี้นะครับหรือนะครับคิดว่าการกินอาหารเมนูเดียวจะช่วยให้อะไรอะนะครับสมรรถภาพทางเพศปึงปังได้อะไรแบบเนี้ยนะครับซึ่งมันอาจจะไม่ใช่ความเชื่อที่ถูกต้อง 100% อ่ะนะฮะดังนั้นตรงเนี้ยน่ะคือสิ่งที่จะเล่าให้ฟังนะครับว่าในมุมของน้ำมะพร้าวนะครับก็นี่มีคนล้อแบบอารมณ์ทางแพทย์ก็น่าจะดีนะครับมีอารมณ์ทางแพทย์เพราะว่าเมื่อกี้พอดีอ่านคำว่า medical research เนี่ยก็เลยแบบแปลอารมณ์ทางเพศแปลเป็นอารมณ์ทางแพทย์ฉะนั้นนะครับก็จะบอกว่าหนังสือบางเล่มนะครับที่เกี่ยวข้องกับการนำเสนอเรื่องของว่าอาหารชนิดนั้นชนิดนี้มีงานวิจัยอย่างนั้นรู้ไหมครับว่าพอไปสืบจริงๆนะครับพบว่างานวิจัยเหล่านั้นไม่มีอยู่จริงนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งหนังสือเล่มนี้นะครับถูกวิพากษ์วิจารณ์พอออกมาตั้งแต่ปี2005แล้วเนาะนะครับถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่านะครับ1ไม่มีหลักฐานเชิงวิทยาศาสตร์ที่ยืนยันเคลมข้อต่างๆได้2นะครับมีหลักฐานบางข้อเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับแต่ทำในหนูนะครับก็คือว่ามีงานวิจัยที่พบว่านะครับใช้คำว่าดื่มน้ำมะพร้าวแล้วนะครับแก้อาการ erectile dysfunction ก็คือแก้อาการจู่ไม่แข็งได้นะครับก็แบบโหตื่นเต้นมากพอไปดูงานวิจัยอ้าวทำในหนูดีกว่านะครับไม่ได้ทำในมนุษย์ก็อะไรประมาณนี้เนี่ยนะฮะก็จะถูกวิพากษ์วิจารณ์กันค่อนข้างหนักหน่วงแต่ว่าหนังสือเล่มนี้ก็กลายเป็นสิ่งที่นะครับทำให้หลายๆคนในยุคนั้นนะครับเชื่อไปแล้วว่าน้ำมะพร้าวเนี่ยคือรักษาได้ทุกโรคนะครับเอามาล้างอะไรแบบคือเนื่องมามันมีลักษณะความเชื่อที่เอาอนุนมาล้างหน้าเอาแล้วมาล้างผิวดื่มน้ำมะพร้าวดีท็อกอะไรแบบนี้นะครับแล้วช่วยทุกอย่างเนี่ยก็นะครับเล่าให้ฟังข้อแรกก่อนว่าจะเห็นภาพกันว่าเคลมต่างๆไม่ได้มีแค่นี้นะครับมันมีอีกมากมายเดี๋ยวไว้จะเล่าต่อนะครับถ้าเกิดว่าประเด็นที่1โอเคเก็ทละเดี๋ยวเราไปประเด็นที่2ต่อกันช่วยกดเลข1ให้ทีได้ไหมครับวันนี้เข้ามาแล้วนะครับช่วยกดเลข1อีกรอบนึงนะครับเพื่อคอนเฟิร์มประเด็นแรกเดี๋ยวไปต่อประเด็นที่2กันเนาะน้ำมันมะพร้าวลดน้ำหนักได้จริงไหมคืออย่างเงี้ยฮะว่าอันนี้คือความเชื่อหนึ่งนะครับว่าโอ้โหอยากลดน้ำหนักให้ไปดื่มน้ำมะพร้าวซึ่งน้ำมะพร้าว1ช้อนก็มีพลังงานไม่แพ้น้ำมันพืชนะครับน้ำมะพร้าวสกัดเย็นก็
อ้วนเหมือนน้ำมันปาล์มน้ำมันหมูน้ำมันถั่วลิสงน้ำมันดอกทานตะวันนะครับดังนั้นเนี่ยจริงๆมันก็อ้วนเหมือนกันหมดดังนั้นแนวทางในการที่บอกว่าอยากจะลดความอ้วนให้ดื่มน้ำมันอันนู้นอันนี้เนี่ยมันไม่ค่อย make sense เท่าไหร่นะครับแล้วก็ไม่ได้ถูก endorse หรือไม่ได้ถูกสนับสนุนโดยหน่วยงานเชิงสุขภาพนะครับของสากลด้วยอันนี้ก็ให้เล่าให้ฟังไว้นะครับว่าแนวทางแบบเนี้ยนะครับไม่ค่อยแนะนำนะโอเคทีนี้เรื่องของการเคลมนะครับเรื่องสุขภาพต่างๆเนี่ยสิ่งที่จะนะครับสิ่งที่จะเล่าต่อนะครับก็คือว่าบางครั้งเนี่ยอาหารบางชนิดถูกยกยอปอปั้นนะครับถูกเยาะถูกอวยนะครับถูกอวยจนเกินความเป็นจริงซึ่งมันก็จะมีตัวอย่างที่เรามักจะเจอบ่อยนะครับหลายๆตัวนะฮะซึ่งคือต้องบอกก่อนว่ามันก็ดีในมุมของมันแหละนะครับแต่บางครั้งเนี่ยพอมันถูกอวยจนเกินความเป็นจริงเนี่ยมันทำให้คนนะครับมักจะไปหาของเหล่านี้มากินนะครับเดี๋ยวผมเปิดโอกาสให้เม้นเข้ามาอีกทีนึงว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณเคยนะครับหรือปัจจุบันคุณอาจจะยังเชื่ออยู่ก็ได้นะครับว่าคุณเคยเชื่อว่าอะไรนะครับอาหารเมนูไหนที่มันแบบมันดีมากๆมันดีจนถึงขั้นแบบเป็นยาได้เลยอะไรเงี้ยนะฮะหรือว่ากินเข้าไปแล้วจะรักษาโรคบางโรคได้หรือว่ากินไปแล้วนะครับมันจะเกิดสมรรถภาพร่างกายที่ดีนะครับผมยกตัวอย่างไปด้วยถ้าเกิดว่าเอางี้ละกันนะครับเม้นซ้ำผมได้นะครับเม้นเข้ามาซ้ำผมได้ยกตัวอย่างน้ำผึ้งนะครับน้ำผึ้งฮานุกะมานุกะฮันนี่อะไรแบบนี้นะครับมานุกะฮันนี่เนี่ยก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่บอกโหมันดีมากเลยในยุคหนึ่งนะครับหรือว่าผักเคลนะครับก็แบบเป็นซูเปอร์ฟู้ดนะครับหรือมันจะมีพวกผงนะครับผงผักซูเปอร์กรีนอะไรพวกนี้นะฮะที่ในยุคหนึ่งนะครับคือมันบอกเขาบอกว่าเป็นต่อต้านอนุมูลอิสระคือกินแล้วเหาะได้กินแล้วแบบอมตะไม่เป็นมะเร็งอะไรแบบนี้นะครับหรือว่าผงบลูเบอร์รี่นะครับผมบลูเบอร์รี่อะไรแบบนี้หรือว่านะครับอาซาอิเบอร์รี่นะครับแอปเปิลไซเดอร์วินิเกอร์นะครับแอปเปิลไซเดอร์วินิเกอร์อันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งนะครับเคยเชื่อเรื่องกินพริกแล้วจะเบิร์นดีขึ้นคุณต๊อกนะครับบอกว่ากินพริกแล้วจะเบิร์นดีขึ้นเม้นมาบอกกันหน่อยครับว่าพอลองกินแล้วเนี่ยมันเบิร์นดีขึ้นไหมหรือเราไม่รู้ว่ามันแตกต่างนะครับอันนี้เม้นมาบอกกันได้นะครับกิงโกะเนี่ยมันคือแปะกล้วยนะครับกิงโกะบิโลบ้านะครับแปะกล้วยพัฒนาสมองอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับกระเพาะปลานะครับกระเพาะปลากาแฟดำนะครับดื่มก่อนออกกำลังกายแรงจะเยอะขึ้นอันนี้แชร์ให้ฟังว่าอันนี้จริงนะครับงานวิจัยเกี่ยวกับคาเฟอีนคือไม่ใช่คำว่ากาแฟนะใช้คำว่าคาเฟอีนนะครับเพราะในกาแฟมีคาเฟอีนเนาะงานวิจัยเกี่ยวกับคาเฟอีนนะครับมีจริงนะครับก็คือว่าเป็นเขาเรียกว่าเออร์โกเจนิกก็คือช่วยให้ออกกำลังกายได้ดีขึ้นอันนี้ดีนะครับก็คือว่าสามารถดื่มได้นะครับแต่ว่าระวังถ้าดื่มเยอะเกินไปแบบใจสั่นหรือว่าอาจจะท้องเสียนะครับหรือว่าอาจจะนอนไม่หลับได้นะครับชาเขียวนะครับชาเขียวเนี่ยก็จะอยู่ในหมวดหมู่คล้ายๆกันแต่นะครับปัญหาคือมันไม่ได้ถูกพิสูจน์กันแบบหลักฐานมันยังไม่เยอะพอที่บอกว่าดื่มชาเขียวแล้ว let's go ดื่มชาเขียวแล้วผอมไม่มีหลักฐานมากพอที่จะฟันธงเรื่องนี้นะครับคุณป๊อกบอกว่าไม่แน่ใจว่าแตกต่างหรือเปล่าแต่ส่วนตัวรู้สึกว่าร่างกายร้อนไหวขึ้นทีนี้นะครับอันนี้อาจจะโบนัสละกันแถมให้ว่าการที่ร่างกายเราร้อนขึ้นนะครับมันไม่ได้หมายความว่าเราผอมลงนะครับมันเป็นแค่หนึ่งในปฏิกิริยาบางอย่างที่โอเคมันรับรู้ได้จากการที่เรารู้สึกร้อนขึ้นหรืออุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นนะครับแต่มันไม่ได้แปลว่าเราลดไขมันได้ดีขึ้นนะครับอันนี้จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นหัวข้อหนึ่งเลยที่เซนเซชันหรือความรู้สึกนะครับร้อนหนาวต่างๆมันอาจจะไม่เกี่ยวกับการเผาผ่านไขมันขนาดนั้นนะฮะคือมันอาจจะเกี่ยวในบางบริบทแต่เราตัดสินไม่ได้ว่าโอ้แย่ร้อนขึ้นแล้วฉันต้องผอมนะครับเพราะว่าการใส่ชุดซาวน่านะการไปเข้าสตีมเข้าซาวน่าเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยให้ผอมลงนะครับคือมันแค่แบบขับเหงื่อออกใช่ไหมทำให้ระบบในการควบคุมอุณหภูมิของเราเนี่ยนะครับมันทำงานแล้วก็มีการโอเคพอมันร้อนขึ้นนะครับแล้วก็ขับเหงื่อขับน้ำออกหลายคนก็จะคิดว่าเข้าซาวน่าแล้วผอมอะไรเงี้ยจริงไม่ใช่นะครับโอเคชาเขียวนะครับถ้าเกิดชาเขียวที่หวานมากก็จะกลายเป็นว่าดื่มชาเขียวเราก็จะได้น้ำตาลเพิ่มเข้ามานะครับชาเขียวโอเคซุปไก่สกัดนะครับซุปไก่สกัดเนี่ยผมเคยทำเอางี้แล้วกันถ้าสนใจเรื่องซุปไก่สกัดเนี่ยนะครับสมัครเข้ามาใน Fit Transform นะผมมีบทความที่ผมไปสืบมาให้เลยนะครับว่างานวิจัยซุปไก่สกัดเนี่ยรับเงินจากไหนนะครับอันนี้เป็นหัวข้อหนึ่งเอางี้นะครับผมคิดว่าอีกหัวข้อเนี่ยอาจจะต้องเล่าให้ฟังถ้าอยากรู้กดเลข2เข้ามาแล้วกันบางครั้งนะครับกระแสอะไรบางอย่างที่เป็นกระแสซูเปอร์ฟู้ดเนี่ยนะฮะ
คนริเริ่มกระแสก็คือคนขายนี่แหละครับนะอันนั้นทีนี้ถ้าอยากจะให้เล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะครับวันนี้เราจะไม่ได้มาเจาะแค่น้ำมะพร้าวนะมันจะพูดถึงหลายประเภทนะฮะก็คือให้ได้เห็นภาพนะครับกว้างขึ้นกดเลข2เข้ามานะครับยกตัวอย่างนะครับเวลาผมสมมุติผมอยากจะขายอาหารอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับผมอยากจะเอาไก่มานะครับแล้วเอาไก่มาทำเป็นชิคเก้นเอเซนส์นะครับก็คือเป็นซุปไก่สกัดนะเราก็ต้องมีนะครับเขาเรียกว่าซุปไก่สกัดเนี่ยที่มาที่ไปเลยนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังเลยนะครับคือมันเป็นความเชื่อของทางเอเชียนะครับก็จะแบบจะบอกว่ามาจากจีนอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะครับว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลาป่วยหรือว่าอะไรเงี้ยนะครับก็จะต้มซุปไก่ให้กินใช่ไหมแล้วก็นะครับทำให้เป็นเขาเรียกว่าช่วยบำรุงนะครับช่วยบำรุงได้อันนี้ผมมีบทความที่มีงานวิจัยนะครับไม่ใช่งานวิจัยเดียวแปะให้แบบเป็นซอร์สหลายอันมากเลยถ้าอยากเห็นอันนี้นะครับสมัครฟิตอันฟอร์มเนาะนะครับก็เป็นบทความเอ็กซ์คลูซีฟที่เขียนให้นักเรียนอ่านนะครับทีนี้จะเล่าให้ฟังจะแชร์ให้ฟังแล้วกันว่านะครับงานวิจัยหลายงานวิจัยเนี่ยที่บอกว่ากินซุปไก่สกัดแล้วนะครับปิ้งสมาร์ทการตอบสนองของสมองอะไรดีขึ้นเนี่ยต้องแฟร์ไปลองอ่านจุดที่เขาบอกว่า funding นะครับหรือว่า conflict of interest ก็คือผลประโยชน์ทับซ้อนงานวิจัยเหล่านี้จะเขียนไว้ชัดเจนเลยว่าได้รับเงินทุนจากบริษัทไหนแล้วพอเราไปสืบค้นบริษัทที่ให้เงินทุนในงานวิจัยเหล่านั้นก็จะพบว่าบริษัทเหล่านั้นก็ขายผลิตภัณฑ์ประเภทนั้นเช่นกันนะครับไม่ได้มีแค่ในซุปไก่สกัดแต่มีหลากหลายมากๆเลยนะครับยกตัวอย่างเอางี้ดีกว่าใครเคยเห็น viral content ที่เขาบอกว่ามันฝรั่งกินแล้วเคยเห็นคนที่เขาบอกว่ามันฝรั่งนะครับมันกินแล้วอิ่มค่าความอิ่มสูงไหมฮะมีใครเคยเห็นอันนี้ไหมครับเพราะว่ามีช่วงนึงที่ผมจะไม่ได้ว่าเพจไหนเขาแชร์มาแล้วเขาบอกว่ากินมันฝรั่งแล้วอิ่มนะครับมันฝรั่งเนี่ยเป็นอาหารที่กินแล้วอิ่มอะไรประมาณนี้จัดแรงกิ้งรู้ไหมครับว่างานวิจัยนั้นนะฮะงานวิจัยนั้นfunding โดยบริษัทที่ปลูกมันฝรั่งนะครับและ support คือส่งมันฝรั่งมาให้ทำวิจัยนะฮะคือเอาง่ายๆพอเราไปอ่านพวก conflict of interest นะครับพาร์ทที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนของงานวิจัยเนี่ยซึ่งเขาต้องบอกเราอยู่แล้วนะครับในงานวิจัยเขาจะบอกเราเนี่ยเราจะรู้เลยว่าอ๋อไม่แปลกใจที่งานวิจัยนี้จะบอกว่ามันฝรั่งมันเป็นแรงกิ้งสูงเพราะว่าคนที่เขาสนับสนุนการทำวิจัยนี้ก็คือบริษัทที่ปลูกมันฝรั่งหรือจริงๆเป็นบริษัทที่ปลูกเกษตรนะครับก็คือเขาไม่ได้ปลูกแค่มันฝรั่งคือปลูกหลายอย่างนั่นเองนะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นตัวอย่างที่นะครับเล่าให้ฟังว่าบ่อยครั้งกระแสต่างๆเนี่ยมาจากคนขายนะครับที่ต้องการทำแคมเปญเป็นการตลาดทางอ้อมนะฮะอันนี้ต้องบอกเลยว่าอันนี้ผมใช้ให้ฟังในมุมของการตลาดเลยนะครับว่ามีการทำแบบจริงๆนะครับการทำการตลาดทางอ้อมอยากรู้ไหมนะครับถ้าอยากรู้อีกแม่กดเลข3เข้ามานะครับกดเลข3เข้ามาเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังอย่างการทำการตลาดทางอ้อมเนี่ยมีเทคนิคอะไรบ้างอยากรู้ไหมครับถ้าอยากรู้กดเลข3เข้ามานะการทำการตลาดทางอ้อมเนี่ยไม่ได้มีแค่การแฝงโฆษณาเข้ามาหรือไม่ได้มีแค่การยิงแอดเข้ามานะครับแต่มันแยบยลกว่านั้นนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังโอเคระหว่างนี้ก็ถ้าทุกคนครับถ้าเกิดเข้ามาเราชอบนะเดี๋ยวเราประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับก่อนจะเล่าต่อเรามีนะครับคลาสโภชนาการที่จะเป็นคลาสสอนสดนะครับคือเป็นเวิร์กช็อปมาเจอหน้ากันเลยนะครับวันที่23กรกฎาคมนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวรับทราบใช่ไหมครับว่าเราจะมีเวิร์กช็อปโภชนาการสอนสดนะครับผมสอนเองนะครับมีทีมงานนะครับแล้วก็มาเจอกันเลยนะครับวันที่23กรกฎาคมนี้นะครับถ้าเกิดว่าสนใจคือถ้าฟังแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเอ้ยชอบแนวทางที่พี่ฟ้าสอนชอบแนวทางที่พี่ฟ้าเล่านะครับเอางานวิจัยมาเล่าให้เข้าใจง่ายแล้วคือแฟร์เลยว่างานวิจัยเนี้ยอันไหนมันเวิร์กก็บอกว่าอันไหนมันฟันธงได้ก็บอกอันไหนมันฟันธงไม่ได้ก็เล่านะครับก็ถ้าชอบแนวนี้นะครับจองวันที่ไว้23กรกฎาคมนี้นะครับมีเวิร์กช็อปโภชนาการนะครับทีนี้จะต้องบอกก่อนว่าการตลาดแบบทางอ้อมเนี่ยนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนอยากให้แชร์เทคนิคการตลาดนะครับก็เอางี้ละกันถ้าได้ความรู้ใหม่วันนี้จะแบบบอกกดจองกดแบบกดเลข3มาเยอะนะคือการทำการตลาดมันมีหลายวิธีนะครับมันเป็นการทำให้เกิดเขาเรียกว่าความต้องการของลูกค้าคือต้องการซื้อสินค้ามากขึ้นถูกไหมนะสมมติถ้าผมทำบริษัทขายอะไรบางอย่างใช่ไหมครับแล้วผมไม่แคร์ว่าการตลาดเนี้ยมันจะจริงใจต่อลูกค้าแค่ไหนนะครับผมก็สามารถเลือกวิธีนะกลไกต่างๆในการทำการตลาดได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการนะครับการให้อินฟลูเอนเซอร์มาซื้อไปกินเนี่ยนั้นเป็นเรื่องปกติให้อินฟลูเอนเซอร์มาซื้อกินเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับการทำซีดดิ้งนะครับเป็นเรื่องปกติแต่ว่าสิ่งที่มันร้ายกาจกว่านั้นนะครับคือการทำการตลาดให้ผลิตภัณฑ์นั้นเข้าไปอยู่ในค่านิยม
ทุกคนครับตั้งใจฟังนะฮะการทำการตลาดให้สินค้าบางชนิดเข้าไปอยู่ในค่านิยมนะครับเกิดเป็นความเชื่ออันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนเนี่ยไม่รู้มาก่อนว่ามีแต่มีจริงนะครับมีหลายชื่อก็คือ cult marketing นะครับก็คือไปสร้าง cult นะครับเป็นค่านิยมบางอย่างซึ่งเกิดเป็นความนิยมที่จะใช้คำว่าลัทธิก็ได้นะครับจะใช้คำว่าลัทธิก็ได้นะครับเกิดเป็นลัทธิขึ้นมาแล้วก็ลัทธิเนี่ยก็จะแบบบูชาสิ่งนี้เป็นต้นนะครับบูชาน้ำมะพร้าวนะครับแล้วก็ต้องซื้อน้ำมะพร้าวกินอะไรแบบนี้มีจริงนะครับทุกคนถ้าเกิดว่าลองไปค้นหาพวกประวัติศาสตร์นะครับจะพบว่าผลิตภัณฑ์หลายชนิดในที่เรากินกันทุกวันเนี่ยนะครับไม่ได้เริ่มมาแบบที่อยู่ดีคนกินนะฮะแล้วชอบแต่เริ่มมาจากการที่คนผลิตเนี่ยเขาฉลาดเขาทำให้เกิดเป็นวัฒนธรรมนะครับเกิดเป็นลัทธิขึ้นมานะครับซึ่งมีหลายลัทธิมากเลยนะครับถ้าเกิดว่าฟังแล้วเนี่ยจะเริ่มมันจะเป็นหัวข้อนี้นะครับมันจะเป็น conspiracy theory นะครับหรือว่าทฤษฎีสมคบคิดเล็กๆนะครับก็คือฟังแล้วแบบไม่ต้องเชื่อทั้งหมดก็ได้คือผมก็ไม่ได้เชื่อทั้งหมดนะครับทุกคนแต่ว่าอยากจะบอกว่านะครับมันมีอย่างนี้จริงๆนะครับยกตัวอย่างสิ่งที่มันเป็นค่านิยมในการกินเนี่ยสมมติว่าถ้าเราไปเยี่ยมผู้ใหญ่นะครับไปเยี่ยมผู้ใหญ่ต้องซื้ออะไรอ่ะนึกออกไหมนะครับถ้าไปเยี่ยมคนป่วยโอเคซื้อผลิตภัณฑ์อะไรนะครับถ้าอะไรนะสมมติว่าถ้าอยากสุขภาพดีซื้ออะไรอ่ะนะครับมันเป็นค่านิยมนะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งนึงที่นะครับพอเราเห็นภาพตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะยาวไปถึงนู้นเลยนะครับเคยได้ยินที่เขาบอกว่าถ้าไม่กินมื้อเช้าเราโง่ไหมฮะเนี่ยอันนี้ก็เป็นหนึ่งในค่านิยมหนึ่งนะครับที่เกิดเป็น cult following นะครับคือเกิดเป็นลัทธิขึ้นมาว่าลัทธิบูชาอาหารเช้าเนี่ยนะครับเช้ากินอย่างราชากินเย็นกินอย่างยาจกเนี่ยก็มาจากความเชื่อชุดหนึ่งที่นะครับถูกปลูกฝังกันมาเพราะนะครับบางบริษัทอยากขายอาหารที่กินตอนเช้าเป็นต้นอันนี้เป็นสิ่งนึงที่นะครับพอเล่าแล้วเนี่ยผมอะอยากจะให้เห็นว่าจริงอาหารทุกอย่างที่เรากินนะครับมันมีองค์ประกอบที่เราต้องเข้าใจคือมันไม่ใช่แค่อาหารโภชนาการแต่มันมีการตลาดและมันมีสังคมศาสตร์รวมไปถึงพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับเรียกว่าการศึกษา consumer behavior นะครับหรือว่าพฤติกรรมผู้บริโภคตรงนี้มีการทำวิจัยนะครับที่เป็นการวิจัยจริงจังมากๆนะครับเพราะเม็ดเงินตรงนี้เนี่ยมันนับไม่ถ้วนเลยที่จะทำให้ตลาดเนี่ยมันสามารถที่จะมีคนซื้อนะครับอาหารการกินต่อได้ซึ่งเราไม่ได้แอนตี้นะทุกคนเราแค่มาเล่าให้ฟังว่าเราต้องรู้ทันนะครับว่าเวลาได้ยินอะไรที่มันฟังดูดีเกินจริงนะครับให้ฟังหูไว้หูและเข้าใจว่ามันอาจจะเป็นกลยุทธ์ทางการตลาดของคนที่เขาขายพวกนี้ก็ได้นะครับคือฟังแล้วนะครับพอจะเก็ตไอเดียไหมนะครับถ้าเกิดว่าพอจะแบบเข้าใจเห็นภาพนะครับก็วันนี้เราก็ไม่อยากไปพาดพิงยี่ห้อไหนนะอันนี้ต้องบอกตรงว่าคือผมเองเนี่ยผมไม่ได้ถึงขั้นว่าแบบเราจะไปแบนยี่ห้อนี้เนี่ยวะคือบอกว่าโอ้ยี่ห้อนี้เขาทำการตลาดแบบนี้เว้ยเราเลิกกินอะไรอย่างเงี้ยผมเฉยๆนะครับก็คือว่ามันก็เป็นหนึ่งในวิธีที่เขาทำอ่ะนะครับคือของเขาอร่อยเราก็กินดินะครับคือเราก็เป็นผู้บริโภคคนหนึ่งแค่เราต้องรู้ว่าไอความเชื่อเหล่านี้บางครั้งมันมาจากการทำการตลาดเคลียร์ไหมครับทุกคนถ้าเกิดว่าเคลียร์ข้อนี้นะครับผมบอกเลยว่าถึงผมรู้ผมก็ยังซื้อกินอยู่ดีถ้ามันอร่อยนะครับอย่างบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเนี่ยผมกินนะฮะคือวันนี้ผมเพิ่งลงรูปไปผมกินนะครับจะเรียกว่าเป็นมันฝรั่งคุกชูรสเนี่ยแสนอร่อยอร่อยมากนะครับคือเราก็กินตามปกติดังนั้นเนี่ยนะฮะเราไม่ได้แอนตี้ตัวสินค้าแต่เราแค่อยากจะบอกให้ทุกคนเข้าใจว่าเวลาเราเลือกนะครับสินค้าอย่าเลือกจากสิ่งที่เป็นค่านิยมเขาบอกให้เรากินเคลียร์ไหมครับถ้าเกิดว่าเคลียร์กดเลข4เข้ามานะครับกดเลข4เข้ามาเราจะเห็นภาพมากขึ้นว่าวิธีการมองอาหารเนี่ยเราจะมามองด้วยมิติแคบๆแค่มิติของชีววิทยานะครับไม่ได้เราต้องมองอาหารด้วยมิติที่กว้างมากก็คือว่าอาหารเนี่ยมันมีมิติหลายมิติเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังต่อนะครับกดเลข4เข้ามานะครับทีนี้เรื่องเขาเรียกว่าอันนี้ผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่าอย่างทิ้งน้ำมะพร้าวกลับมาที่เรื่องน้ำมะพร้าวนิดหนึ่งอย่างน้ำมะพร้าวเนี่ยนะครับมันก็มีหลายเคลมเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเดี๋ยวอันนี้ผมว่าเด็ดนะคืออย่างนี้ว่าเราได้ยินบอกว่าห้ามดื่มอันนั้นตอนมีอันนี้อะไรแบบนี้นะครับคำถามคือน้ำมะพร้าวมีอะไรที่พิเศษไปกว่าอย่างอื่น
ที่ทำให้เราห้ามดื่มน้ำมะพร้าวช่วงเป็นประจำเดือนพอจะเห็นภาพไหมครับอันนี้เป็นข้อหนึ่งที่เป็นตรรกะแนวที่เวลาที่เราคิดเรื่องเนี้ยนะฮะเราน่าจะผมว่าคุณจะมันจะเป็นการติดอาวุธความคิดคุณนะครับให้คุณเลือกอาหารการกินได้ดีขึ้นน้ำมะพร้าวเนี่ยเป็นเครื่องดื่มที่พูดง่ายๆว่ามันมีแร่ธาตุนะครับมีโพแทสเซียมนะฮะแล้วก็มีน้ำตาลนะครับซึ่งไม่ใช่แค่น้ำมะพร้าวที่มีน้ำตาลและโพแทสเซียมกล้วยก็มีนะครับอาหารอีกหลายชนิดก็มีในพวกถั่วนะครับในพวกผักสดก็มีนะครับดังนั้นเนี่ยการจะห้ามดื่มน้ำมะพร้าวตอนมีประจำเดือนมันต้องไปห้ามอย่างอื่นด้วยพอจะเห็นภาพไหมครับต้องห้ามกินอย่างอื่นด้วยซึ่งนะครับเราก็ต้องไปดูว่าเอ๊ะแล้วทำไมเขาถึงห้ามเรากินอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มันอาจจะไม่ได้ make sense 100% นะครับอันนี้ต้องเป็นข้อหนึ่งที่อาจจะต้องไปตั้งคำถามต่อรวมไปถึงนะครับเคลมที่เขาบอกว่าดื่มน้ำมะพร้าวแล้วดีต่อสุขภาพเนี่ยรู้ไหมครับว่ามีนะครับบางแหล่งที่บอกว่าดื่มน้ำมะพร้าวแล้วสุขภาพดีเพราะน้ำมะพร้าวนะครับไม่มีไขมันตลกมากอันนี้เป็นข้อหนึ่งที่เป็นถูกวิพากษ์วิจารณ์อันนี้ผมเล่าให้ฟังจากที่ผมก็ไปทำเขาเรียกว่าไปหาข้อมูลมาให้เนาะคือมันมีไวรัลอยู่ช่วงหนึ่งนะครับเป็นของต่างประเทศเขาบอกว่าดื่มน้ำมะพร้าวแล้วเนี่ยมันดีต่อสุขภาพมากแล้วน้ำมะพร้าวเนี่ยทำให้ปึงปังนะครับสมรรถภาพทางเพศดีทำให้ที่เขาบอก erectile dysfunction หรือสภาวะจูบไม่แข็งเนี่ยนะครับก็คือว่าการดื่มน้ำมะพร้าวเนี่ยเขาว่ากันว่าช่วยได้นะครับโดยพวกกูรูเหล่านี้ให้เหตุผลว่าน้ำมะพร้าวเนี่ยนะมันไม่มีไขมันนะครับน้ำเปล่าก็ไม่มีไขมันป่ะนะครับคือพอจะเห็นภาพไหมครับว่าการใช้ตรรกะง่ายๆในการคัดกรองตรงนี้เนี่ยมันจะพอให้เราแบบดีบังหรือทำให้เราทำลายความเชื่อตรงนี้ได้ง่ายมากเลยนะครับดังนั้นเนี่ยมันจึงไม่แปลกที่ไม่มีงานวิจัยนะครับไม่มีงานวิจัยที่กล้าบอกว่าน้ำมะพร้าวเนี่ยดื่มแล้วเย่เปิ่งปังจริงไม่มีนะครับคือมีแค่งานวิจัยที่ทำในหนูและส่วนใหญ่ก็จะเป็นการหา correlation คือแบบพบว่าคนที่ดื่มน้ำมะพร้าวเนี่ยนะครับอาจจะมีสภาวะร่างกายบางอย่างซึ่งอาจจะเป็นผลบวกแล้วมันก็จะมีผลลบอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเล่าให้ฟังก็คือนะครับอย่าเชื่อนะครับอย่าเชื่อซุปเปอร์ฟู้ดเหล่านี้มากเกินไปจนเราไปหาซื้อมาต้องดื่มน้ำมะพร้าวทุกวันอะไรเงี้ยแต่ด้วยความยุติธรรมนะครับเพื่อแบบแฟร์กับทุกคนเลยผมบอกคุณเลยว่าน้ำมะพร้าวมีข้อดีเยอะกว่าข้อเสียนะครับดีไหมฮะอย่างนี้ก็คือว่าน้ำมะพร้าวเนี่ยมีข้อดีนะครับด้วยความที่น้ำมะพร้าวเนี่ยเป็นเครื่องดื่มที่นะครับถึงแม้มันจะมีน้ำตาลฟังนะถึงแม้จะมีน้ำตาลแต่มันก็ไม่ได้มีเยอะมากนะครับอย่างน้ำมะพร้าวขวดหนึ่งเนี่ยผมพูดชื่อยี่ห้อที่ผมชอบกินเลยแล้วกันนะผมชอบของโคโค่แม็กซ์นะครับเขาไม่ได้สปอนเซอร์นะแต่ว่าผมเป็นคนที่ผมถ้าเลือกเนี่ยผมชอบยี่ห้อนี้นะครับด้วยรสชาติเขามันไม่หวานเกินไปนะครับ1ขวดเนี่ยผมจำประมาณ80แคลอรี่คือมันไม่ได้เยอะมากครับน้ำตาลไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่มันมีนะครับแร่ธาตุที่เป็นอิเล็กโทรไลต์นะครับที่ช่วยให้เราดูดซึมสารอาหารดูดซึมน้ำเข้าไปในร่างกายได้ดีขึ้นดังนั้นเนี่ยเวลาเสียเหงื่อนะครับถ้าผมเลือกผมจะเลือกน้ำมะพร้าวผมจะไม่ดื่มเครื่องดื่มเกลือแร่นะครับเครื่องดื่มเกลือแร่เนี่ยก็จะเลือกถ้าเกิดว่าเราอยากจะอร่อยนะต้องบอกก่อนว่าสปอนเซอร์เนี่ยผมชอบรสชาติเขานะครับแต่ว่าถ้าจะเลือกที่เป็นแบบถ้าเราเลือกจริงผมส่วนตัวผมจะกินน้ำมะพร้าวนะครับก็จะบอกให้แฟร์ๆว่าน้ำมะพร้าวข้อดีมันเยอะแต่สาเหตุที่เราควรจะดื่มอะไรบางอย่างเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเขาว่ากันว่ามันช่วยอันนั้นช่วยอันนี้นะครับมันคือเราอ่านฉลาดเป็นแล้วเรารู้ว่าโอ้โอเคโพแทสเซียมมันสูงเว้ยโอเคอันนี้ดีนะครับแบบนี้เป็นต้นเคลียร์มั้ยครับทุกคนพูดซ้ำได้นะฟังซ้ำนะครับว่าสาเหตุที่เราดื่มอะไรบางอย่างเนี่ยหรือกินอะไรบางอย่างเนี่ยมันควรมาจากการที่เราอ่านฉลากรู้เรื่องแล้วอ๋อโอเคมันมีแร่ธาตุตัวนี้แล้วเรารู้ว่าแร่ธาตุตัวนี้มันมีประโยชน์นะครับเราก็เลือกกินของสิ่งนั้นนะครับไม่ใช่การไปฟังกูรูหรือแม้กระทั่งไม่ต้องฟังผมก็ได้ทุกคนครับคุณอย่าใช้สิ่งที่ผมพูดเนี่ยเป็นปักหลักความเชื่อนะครับแต่คุณควรต้องมีความเข้าใจนะครับว่าอ๋อโอเคสิ่งนี้นะครับโปรตีนกี่กรัมน้ำตาลกี่กรัมน้ำตาลเยอะเนี่ยนะครับอุ้ยร้องอย่างนั้นนะสก๊อตอยู่นั่นละสก็อตเหงานะครับสก็อตหิวข้าวก็คือนะครับเราก็ต้องรู้ว่าสิ่งที่เรากินเนี่ยนะครับมันสรุปแล้วมันมีพลังงานเท่าไหร่มันมีเขาเรียกว่าสารอาหารอะไรบ้างนะครับทีนี้ถ้าเกิดฟ้าแลบถ้าเกิดว่าใครที่ฟังนะครับแล้วรู้สึกว่าชอบคอนเซปต์นี้นะครับทุกคนช่วยผมนิดนึงแล้วกันช่วยคนกดเลข23เข้ามาได้ไหมกดเลข23เข้ามานะครับ23เนี่ยคือวันที่ไม่ไหวละ23เนี่ยคือวันที่นะครับ23กรกฎาคมเดือนหน้านะครับคือวันที่เราจะเปิดเวิร์กช็อปนะครับถ้าว่าง
ชวนมาเลยนะครับก็คือเปิดเวิร์กช็อปสอนโภชนาการนะครับซึ่งเราจะมีตั้งแต่สอนเล่าให้ฟังได้ไหมนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังตรงนี้หนึ่งกันนะครับว่าวันที่23เนี่ยเวิร์กช็อปโภชนาการเราจะเอาไดเอทชนิดต่างๆนะครับมาเล่าให้ฟังว่าไดเอทในโลกเนี้ยโอเคคีโตต้องเล่านะครับโลว์คาร์บต้องเล่า IF ต้องเล่า Blood Type Diet กินตามกรุ๊ปเลือดเนี่ยก็จะเล่านะครับแล้วก็ Body Type Diet เคยได้ยินที่แบบว่าหุ่นแบบลูกแพรหุ่นลูกพีชนะครับหุ่นสามเหลี่ยมหุ่นสี่เหลี่ยมมันจัดเป็นหมวดหมู่ไดเอทต่างๆอย่างไรนะครับโอเคเรื่องไดเอทเล่าแน่นอนนะครับและจะเล่าให้ฟังด้วยว่าทำไมกลไกอะไรถึงทำให้ไดเอทเหล่านี้ประสบความสำเร็จโอเคถ้าเกิดว่าอยากรู้แบบมาเจอหน้ากันนะครับก็เนี่ยวันที่23นี้นอกจากอันนี้เป็นช่วงเช้านะครับแล้วก็ไดเอทเสร็จแล้วก็จะเล่าให้ฟังเรื่องของดราม่าเรื่องแคลอรี่นะครับคือในวงการโภชนาการเนี่ยจะแบ่งเป็น2ฝั่งจะมีฝั่งที่เชื่อเรื่องแคลอรี่กับฝั่งที่ไม่เชื่อเรื่องแคลอรี่ก็จะเล่าให้ฟังว่าสรุปแล้วยังไงนะครับโดยที่คุณเลือกเชื่อได้คือคุณไม่ต้องปักใจเชื่อแฟร์ไหมครับคือผมไม่ได้จะบอกว่าต้องเชื่อสิ่งนี้โน่นะครับผมจะมาเล่าให้ฟังว่าฝั่งเนี้ยเขามีตรรกะอย่างไรฝั่งนี้เขามีหลักฐานอะไรแล้วแฟร์ๆเลยนะครับแล้วผมก็จะเล่าวิธีว่าเราสามารถดึงข้อดีของทั้ง2กลุ่มเนี่ยเอามาปรับใช้ได้อย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นช่วงเช้าของวันที่23แล้วก็นะครับนอกจากนั้นเราก็จะเล่าให้ฟังด้วยนะครับว่าโภชนาการก็จะมันมีเป็นเขาเรียกว่าหลายแบบใช่ไหมแบบที่คำนวณแคลอรี่นะครับเราก็จะคำนวณไปด้วยกันเลยโอเคไหมนะครับวันที่23เนี่ยจะคำนวณไปด้วยกันเลยจะมีสูตรที่ใช้สูตรของแฮร์ริสเบเนดิกต์นะครับแฮร์ริสเบเนดิกต์เนี่ยเป็นสูตรที่ยอดฮิตมากคือไปที่ไหนก็จะเจอสูตรนี้นะฮะดังนั้นเนี่ยก็จะสอนใช้ให้มันถูกวิธีนะครับดีไหมครับเคยได้ยิน BMR TDEE Basal Metabolic Rate Total Daily Expenditure นะครับหรือเคยได้ยิน Lean Body Massแล้ว body fat งงไหมฮะก็ถ้างงเนี่ยมาเรียนด้วยกันนะครับก็จะสอนเรื่องทั้งนี้ทั้งหมดเนี่ยให้ทำไปด้วยเลยก็คือแบบคำนวณไปด้วยกันนะครับคำนวณเสร็จแล้วได้ตัวเลขมาแล้วจะสอนด้วยว่ามันมีข้อเขาเรียกว่าข้อจำกัดอะไรในการคำนวณแคลอรี่นะครับจะเล่าให้ฟังหมดเลยว่าข้อจำกัดที่1 2 3ประมาณมีประมาณ10ข้อนะครับแล้วก็เราข้อจำกัดเสร็จแล้วก็จะสอนวิธีการดูแลโภชนาการแบบไม่ต้องคำนวณแคลอรี่นะครับโปรตีนคาร์บแฟตโอเคแล้วก็มีตัวเลขให้ด้วยสำหรับใครที่อยากคำนวณ นะครับเอาตัวเลขงานวิจัยใหม่ไปเลยคาร์โบไฮเดรตเนี่ยมีเรนจ์ใครเหมาะกับการกินแบบคีโตโลคาร์บไฮคาร์บอ่ะเหมาะกับแบบไหนนะครับโปรตีนเนี่ยมีเรนจ์มา0.8 1.6 2.2 2.4 3กรัมต่อน้ำหนักตัวเลือกยังไงดีนะครับแฟตไขมันเนี่ยกินได้แต่1กรัมต่อน้ำหนักตัว 1.2 กรัมต่อน้ำตัวหรือว่าจะกินเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับบางคนกิน 70% ของแคลอรี่เลือกยังไงดีนะครับน้ำตาลโอเคกินได้มากสุดกี่กรัมคนออกกำลังกายเยอะคนออกกำลังกายน้อยน้ำต้องดื่มกี่ลิตรมีสูตรคำนวณให้ด้วยนะครับอะไรแบบนี้ก็จะมีครบทุกอย่างเลยทั้งสายคำนวณก็มีตัวเลขให้ไม่คำนวณก็มีให้นะครับก็น่าจะครบเครื่องนะครับเรื่องโภชนาการและปิดท้ายด้วยเรื่องของเคสสตัดดี้นะครับอันนี้ทุกคนรีเควสต์เข้ามาว่าโอเครู้ทฤษฎีละถ้าเจอผัดไทยทำไงเจอผัดไทยแล้วเวโปรตีนแตกต่างกับซอยโปรตีนยังไงเอาฉลากมาเทียบเลยนะครับสอนเบรกดาวฉลากเลยเอาฉลากมาเทียบกันเลยว่าเวโปรตีนเนี่ยมันเท่านี้1เซอร์วิ้งซอยโปรตีนเนี่ยมันเท่านี้1เซอร์วิ้งกินแทนก็ได้ไหมนะครับอ่านฉลากเทียบกันเลยระหว่างนะครับ A B แล้วให้เห็นภาพเลยว่าระหว่างอัลมอนด์ระหว่างเฟรนช์ฟรายระหว่างซูเปอร์ฟู้ดระหว่างจังฟู้ดเอาจังฟู้ดมาเปิดเทียบให้ดูเลยว่างานวิจัยเขาว่ายังไงนะครับจังฟู้ดกินแล้วแบบโอ้โหแบบกินแล้วแย่จริงไหมนะครับอะไรแบบนี้ถ้าเกิดว่าสนใจนะครับทุกคนก็เมนยี่สิบสามมานะครับว่า23กรกฎาคมนี้มีสอนนะครับแล้วก็ที่จริงถ้าเกิดว่าชอบแนวนี้นะครับฟังที่ผมเล่าไปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยอินมากเลยอยากก้าวข้ามความกลัวโภชนาการนะครับเนี่ยมาอยู่กับฟิตจังชันนะครับคือเราเป็นค่ายที่เราไม่เคยสอนให้คุณกลัวอยากกินเหล้าใช่ไหมได้จะสอนกินเหล้านะครับอยากสูบกัญชาใช่ไหมได้นะครับเราไม่แอนตี้เลยอยากใช้อะไรคือเราไม่ว่าเลยนะครับเราแนะนำว่าคุณเนี่ยควรต้องมีความรู้แล้วเลือกเป็นนะครับเราไม่เคยมาห้ามคุณว่าโอ้ยอย่าไปอันนี้นะครับอยากลองก็ลองสินะครับลองแล้วมาเล่าให้เราฟังเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังว่ามันมีนิธีในการปรับใช้อย่างไรนะครับก็หวังว่านะครับถ้าเกิดว่าฟังแล้วถูกจริตนะแนวทางการสอนแบบนี้นะครับแบบชูรสกินได้นะครับไม่ต้องถามแล้วเนาะชูรสนะครับอยากกินก็กินดินะครับเพราะยังไงคนที่เขากลัวคนที่เขาห้ามคุณกินเขาก็กินชูรสอยู่ดีเชื่อผมนะครับน้ำตาลกินได้ไหม
อยากเห็นคนที่เขาแอนตี้น้ำตาลแล้วแบบเขากินข้าวนอกบ้านอ่ะนะครับผมอยากรู้ว่าเขาใช้ชีวิตยังไงเขารู้หรือเปล่าว่าในน้ำจิ้มสุกี้อะไรพวกนี้มันก็มีน้ำตาลถูกไหมนะครับคือเราไม่กลัวอะไรสักอย่างฮะน้ำตาลนะครับชูรสจะกินให้กินไปดินะครับเพราะว่ายังไงเราก็ต้องเจอพวกนี้อยู่แล้วสูดอากาศเข้าไปก็เจอท็อกซิกเยอะกว่าการกินอาหารเหล่านี้อีกนะครับและนะครับมีความเสี่ยงอีกหลายอย่างที่เดี๋ยวในเวิร์กช็อปเนี่ยก็จะเล่าให้ฟังด้วยนะครับว่าในโลกนี้มีปัจจัยความเสี่ยงหลายอย่างมากกว่าแค่การกินคอเลสเตอรอลน้ำตาลหรือว่าทรานส์แฟตก็ตามนะครับมันมีอะไรที่แย่กว่านั้นเยอะนะครับที่เราไม่รู้นะฮะแล้วต้องรู้นะครับก็เอาว่าถ้าเกิดว่าชอบนะครับก็มานะครับมาเรียนด้วยกันหรือว่าถ้านะครับไม่สะดวกมาก็ลงชื่อไว้ก่อนนะครับหรือสอบถามแอดมินเข้ามาเรามีคอร์สออนไลน์นะครับมีอีบุ๊กนะครับสอนเรื่องพวกนี้ด้วยนะครับโอเควันนี้ก็ไปหัวข้อถัดไปนะครับเคลียร์หรือยังถ้าเดี๋ยวผมคิดว่าจะมีหัวข้ออีกหัวข้อหนึ่งที่อยากจะเล่าให้ฟังนะครับก็คือว่าเราพูดถึงซูเปอร์ฟู้ดแล้วโอเคน้ำมะพร้าวแล้วนะครับเราก็ต้องมาพูดถึงข้อดีกันด้วยนะครับเพราะเมื่อกี้เราเหมือนไปดีบังเขาหลายข้อมากนะครับก็ถ้าเกิดว่าเก็ตไอเดียนะครับได้ไอเดียแล้วก็กด A แล้วกันนะกด A เข้ามาผมดื่มน้ำแป๊บนึงเรามาพูดอะไรเชิงบวกบ้างนะครับคือช่วยเขาขายของหน่อยซูเปอร์ฟู้ดเนี่ยมันดีนะครับคือมันไม่ได้แย่นะเราต้องแฟร์นะครับว่าเราพูดถึงข้อควรระวังมาแล้วเนี่ยเฮ้ยเราก็ต้องแฟร์กับเขาด้วยนะครับว่ามันมีข้อดีเยอะว่าสมมติถ้าคนที่กินซูเปอร์ฟู้ดพวกเนี้ยนะครับเราเลือกอาหารการกินที่ดีนะมันก็จะมีแนวโน้มว่าทำให้เขาเนี่ยนะครับอย่างน้อยๆนะครับเขาเรียกอะไรนะเขาน่าจะมีสุขภาพที่ดีกว่าคนที่ไม่เลือกกินเลยอันนี้นะครับค่อนข้างฟันธงได้นะครับจากหลายๆงานวิจัยหลายๆแหล่งนะครับที่พบว่าใช้ข้อพฤติกรรมนะครับในการกินที่กินผักเยอะนะครับกินผลไม้กินเนื้อสัตว์นะครับแล้วก็กินอาหารที่หลากหลายเนี่ยนะครับพบว่ามีแนวโน้มว่าจะทำให้เราอายุยืนนะครับแล้วก็สุขภาพดีกว่านะครับแต่ทีนี้สิ่งที่เราต้องเข้าใจคือนะครับฟังคำนี้ให้ดีนะสุขภาพคนเราเนี่ยมันไม่ได้ไปแขวนอยู่กับอาหารอะไรบางอย่างเมนูเดียวนะครับยกตัวอย่างเช่นสิ่งที่เราจะเจอในอินเทอร์เน็ตนะครับยกตัวอย่างนะครับคุณโซใช่ไหมครับอาจจะเคยได้ยินโอสารกันบูดน่ากลัวนะฮะคือในโลกนี้ถ้าไม่มีนะครับสารกันบูดเลยเนี่ยน่าจะแย่นะครับคือเราน่าจะไม่ได้กินอะไรหลายอย่างมากเลยในปัจจุบันนะครับดังนั้นสารกันบูดนะครับ preservative เนี่ยมันฟังดูน่ากลัวแต่มันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะครับสบายใจขึ้นไหมครับว่าคำว่าสารกันบูดเนี่ยมันฟังดูน่ากลัวเพราะคำศัพท์นะฮะแต่มันมีหลายชนิดนะครับมันไม่ได้มีแค่ชนิดเดียวนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะเอาตามแบบการ preserve อาหารเนี่ยการรักษาคงให้อาหารมันมี shelf life หรืออยู่ได้นานขึ้นเนี่ยมันมีหลายวิธีมากเลยนะครับการรมควันการดองเค็มนะครับหรือการใช้สารบางตัวซึ่งนะครับมันไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นพอเราเห็นภาพว่าทำไมเขาถึงคิดมันขึ้นมาแล้วการใช้ต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วนะครับมันมีอะไรที่น่ากลัวกว่าสารกันบูดมากเลยนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในเวิร์กช็อปแล้วกันแต่ว่าอันนี้ก็แค่ให้สบายใจขึ้นนะครับถ้าคุณโซรู้สึกโอเคดีขึ้นรู้สึกสบายใจขึ้นว่าคือไม่ได้บอกว่าการกินสารกันบูดเยอะๆเป็นเรื่องดีนะครับแต่การกินอาหารให้หลากหลายเนี่ยมันก็นะครับช่วยให้เราอย่างน้อยๆได้อาหารที่มีประโยชน์มากขึ้นนะครับแน่นอนเนาะสารกันบูดใส่ได้นะครับตามมาตรฐานอย.แล้วก็ปัญหาคือลองนึกภาพดูการกินอาหารที่บูดน่าจะมีอันตรายมากกว่าการกินสารกันบูดในปริมาณที่นะครับคือเป็นปริมาณทั่วไปเก็ทภาพไหมครับถ้าเกิดว่าถ้าเห็นภาพตรงนี้ทุกคนครับช่วยกดไลค์หน่อยนะพอผมเล่าแบบนี้แล้วเนี่ยรู้สึกว่าสบายใจขึ้นไหมช่วยกดไลค์ให้หน่อยกดแชร์ด้วยนะครับว่าตักกะง่ายๆเลยการกินอาหารที่บูดหรือเสียเนี่ยนะครับมีผลเสียชัดเจนมากกว่าการกินสารกันบูดนะครับก็น่าจะเห็นภาพว่าสารกันบูดเนี่ยมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับแล้วมันก็มีหลายชนิดเหมือนกันเลยหวานเทียมคำว่าหวานเทียมโอ้หวานเทียมไว้น่ากลัวเป็นมะเร็งแน่ๆเลยหวานที่มีหลายตัวนะครับแบบมี non nutritive นะครับ sweetener เนี่ยมีหลายตัวมากเลยแล้วงานวิจัยก็ไม่ได้บอกว่าตัวนั้นตัวนี้มันแย่ขนาดนั้นนะครับคือทุกอย่างในโลกนี้มันก็มีดีและแย่ปนๆกันไปนั้นก็นะครับเราก็เลยสอนแบบนี้แหละนะครับว่าอย่าไปกลัวอะไรบางอย่างมากเกินไปนะครับชูรสก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะครับอร่อยด้วยโอเคคุณวรพัฒน์นะครับบอกว่าอยากรู้อายุร่างกายพี่ฟ้าจังผมคิดว่าวันนี้ไลฟ์คืนนี้นะครับผมจะปิดท้ายด้วยหัวข้อนี้แล้วกัน อายุร่างกายนะครับอยากให้ฟังข้อนี้ไหมครับอยากรู้ข้อนี้ไหมครับถ้าอยากรู้ข้อนี้ช่วยผมกดเลข5เข้ามานะครับเดี๋ยวปิดท้ายด้วยประเด็นที่5กันนะครับวันนี้แมวผมหิวข้าวแล้วเดี๋ยวต้องไปเลี้ยงข้าวแมวก่อนก็
กดเลข5เข้ามาอายุร่างกายนะครับเป็นหัวข้อที่ดีมากคือเราจะเคยเห็นที่เขาบอกว่าทำสิ่งนี้แล้วอายุร่างกายนะครับดีขึ้นอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ทำสิ่งนี้แล้วอายุร่างกายจะเด็กลงอะไรแบบนี้นะครับคำว่าอายุร่างกายเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่จริงนะครับมันเป็นแค่การเปรียบกับค่าที่เป็นสถิตินะฮะคำว่าอายุร่างกายนะครับไม่มีนะฮะทุกคนคือเอาจริงๆเลยนะนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังตามหลักสูตรที่ผมเรียนมาเลยแล้วกันนะครับอายุคนเราเนี่ยมันแบ่งออกเป็นนะครับโอเคเป็น chronological age นะครับก็คืออายุเชิงตัวเลขก็คือว่าเราอยู่กี่ปีใช่ไหมครับแล้วก็สองคือ biological นะครับ age ซึ่งเราก็ไปเรียกเขาว่าอายุร่างกายเนี่ยคือมันมีนะครับแต่ว่ามันไม่ได้วัดได้แบบมีมาตรฐานโอ้โหน้องไม่ไหวแล้วนะครับคืออายุร่างกายเนี่ยคือมันมีอยู่จริงแต่มันไม่ได้วัดได้อย่างที่เราเข้าใจว่าโอเคร่างกายแบบนี้จะอายุ18นะครับที่เราได้ยินกันมาเนี่ยมันมาจากการเปรียบเทียบนะครับมวลกล้ามเนื้อของคนในแต่ละช่วงวัยซึ่งมันไม่ได้แม่นนะครับทุกคนมันเป็นแค่ค่าเฉลี่ยแต่นั้นเนี่ยนะครับอายุร่างกายที่เราเห็นในเครื่องวัดปกติจะเป็นเครื่องประเภท BIA นะครับเครื่อง BIA เนี่ยคือเครื่องที่เราขึ้นไปยืนแล้วก็ไปโอเคถอดรองเท้าใช่ไหมแล้วก็ไปยืนนะครับแล้วก็จับมันย่อมาจากคำว่า Bioelectrical Impedance Analysis นะครับเป็นวิธีการทำงานของมันก็คือว่าส่งกระแสไฟฟ้าเข้าไปนะครับในร่างกายของเราแล้วก็ร่างกายของเราเนี่ยประกอบไปด้วยน้ำและไขมันนะครับหลักๆเลยเนาะนะครับกล้ามเนื้อเนี่ยมันนับเป็นน้ำนะครับเพราะกล้ามเนื้อมีน้ำเยอะแล้วก็ไขมันนะครับซึ่งมันเขาเรียกว่ามันมีอัตราในการที่กระแสไฟฟ้าเนี่ยนะครับสามารถไหลผ่านได้ต่างกันแล้วก็ไอ้เครื่องเนี้ยก็จะดูว่าโอเคเรามีกล้ามเนื้อไขมันประมาณไหนนะครับซึ่งไม่แม่นนะครับทุกคนไม่แม่นนะครับอันนี้ผมเคยพูดไปแล้วว่างานวิจัยก็พบแล้วว่าไอ้เครื่องพวกนี้เออร์เรอร์นะครับเออร์เรอร์มันมีอัตราการคลื่นค่อนข้างเยอะดังนั้นนะครับอายุร่างกายที่มาจากการวัดด้วยเครื่องเหล่านี้ก็ไม่แม่นด้วยประเด็นที่1ก็คือว่าการวัดมันไม่แม่นตั้งแต่แรก2นะครับแล้วอายุบนเครื่องมันมาจากไหนอยากรู้ไหมครับทุกคนอายุบนเครื่องเหล่านี้นะครับมันมาจากสถิตินะครับการเก็บข้อมูลเชิงสถิติที่นะครับจริงๆแล้วแต่ละบริษัทเนี่ยใช้ดัตต้าเบสต่างกันอันนี้ผมเล่าให้ฟังนะครับแต่ดัตต้าเบสบางชนิดบางตัวนะครับเก็บมาตั้งแต่ปี1950นะครับก็คือเก็บมาหลายปีมากมีช่วง 1950-1970 เนี่ยจะเป็นดัตต้าเบสที่ถูกอ้างอิงถึงค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ด้วยคำที่ดัตต้าเบสมันเก่าเนี่ยเขาเป็นการเก็บข้อมูลนะครับคนที่อายุตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงคนที่แก่นะครับแล้วก็ดูว่าคนแต่ละคนเนี่ยมีมวลกล้ามเนื้อประมาณเท่าไหร่แล้วเอาเราไปเทียบกับเขาเห็นช่องโหว่ตรงนี้ไหมครับว่าการใช้วิธีนี้ในการหาอายุร่างกายมีช่องโหว่เยอะมากเลยนะครับเราไปเทียบกับใครอ่ะเราไปเทียบกับค่าเฉลี่ยของคนที่เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาใช้ชีวิตเหมือนเราหรือเปล่านะครับคนอายุ18ไม่ได้แปลว่าจะอายุร่างกายเหมือนกันหมดไม่ได้แปลว่าจะใช้ร่างกายเหมือนกันทุกคนถึงแม้ว่าจะมีน้ำหนักเท่ากันส่วนสูงเท่ากันเพศเดียวกันนะครับก็ไม่ได้แปลว่าอัตราการเผาผลาญหรืออายุของร่างกายของเขาเนี่ยมันเท่ากันหมดเนื่องจากว่านะครับมันวัดที่ระบบไหนอะระบบหัวใจและการไหลเวียนแค่นี้เครื่องก็ไม่รู้แล้วครับระบบหัวใจและการไหลเวียนเนี่ยเครื่องจะไปรู้ได้ไงว่าคนคนนี้มีกล้ามเนื้อหัวใจอัตราการเต้นหัวใจเท่าไหร่นะครับระบบไหลเวียนนะครับโอเคคุณภาพของการเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าออกซิเจนต่างๆนะครับของปอดแล้วก็การไหลเวียนลำเลียงออกซิเจนไม่รู้นะครับคือเครื่องพวกนี้เขาไม่รู้ไม่มีทางรู้ได้นะฮะระบบต่อมไร้ท่อเป็นอย่างไรนะครับระบบเขาเรียกว่ามีปัญหาในการย่อยอาหารไหมไม่มีทางรู้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะไอตัวเลขเชิงสถิติเหล่านี้เขาไม่ได้เก็บข้อมูลเอามาเทียบกับเราเก็บไหมครับว่าตัวเลขที่เป็นอายุร่างกายจึงช่องโหว่เพียบเลยนะครับจนมันช่องโหว่มันเยอะเกินไปจนผมไม่สามารถที่จะ endorse นะครับผมไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าใช้ตัวเลขนี้เถอะอะไรแบบนี้นะครับก็หวังว่าจะได้ความรู้นะครับวันนี้สนุกไหมครับทุกคนถ้าสนุกก็กดเอางี้แล้วกันย้อนกลับไปกดเลข1เนี่ยแหละดีที่สุดแล้วนะครับถ้าฟังคืนนี้แล้วรู้สึกว่าไลฟ์เนี่ยสนุกนะครับได้ประโยชน์ก็กดเลข1เข้ามานะครับให้กำลังใจผมนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราแยกย้ายกันไปนะครับจะตอบคำถามไปด้วยอกไก่ตรงนี้ผมรู้สึกว่าเป็นเพนพอยที่นะครับมันอันนี้มากเลยนะปีหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยไก่เพิ่มมันขึ้นราคาแบบ
คือขึ้นราคาขนาดนี้เนี่ยคือแบบโอ้โหโหดมากเลยกินอะไรแทนดีเนี่ยผมตอบไม่ได้อะครับคือมันแพงขึ้นทั้งในหลายๆอย่างนะครับผมก็ยังคิดว่าอกไก่เนี่ยเป็นอาหารโปรตีนที่มันคุ้มที่สุดละนะครับผมคิดว่าการซื้ออกไก่เป็นกิโลมาแช่แข็งแล้วก็การทำกินเองเนี่ยก็น่าจะนะครับค่อนข้างคุ้มที่สุดแต่ผมเห็นใจมากๆเลยนะครับเพราะว่าช่วงเนี้ยคือมันแพงขึ้นจริงๆนะครับผมไม่รู้จะแนะนำว่าควรไปกินอะไรแทนดีเพราะว่าอันนี้ผมแชร์ให้ฟังนะครับคือแฟนผมเป็นคนต่างชาตินะฮะแฟนผมเป็นคนต่างชาติแล้วเขามาอยู่ไทยเนี่ยเขาบอกว่าช่วงแรกที่เขามาไทยเนี่ยเขาชอบกินปลากระป๋องนะครับคือเขาแบบรู้สึกว่าตื่นเต้นกับปลากระป๋องมากปลากระป๋องกระป๋องละ7บาทเนี่ยมั้ยนะครับปลากระป๋องละ7บาทเนี่ยปัจจุบันเท่าไหร่ล่ะครับคือแบบกระป๋องละ12บาท14บาทคือเขาบอกว่าถ้ามันเป็นหุ้นเนี่ยคือแบบรวยไปแล้วนะครับเพราะว่าปลากระป๋องก็ขึ้นราคาแบบแพงมากนะครับเขาบอกว่าอกไก่นะครับแฟนผมเขาชอบกินพวกไก่บดนะฮะไก่บดเนี่ยเขาชอบไปซื้อที่แบบโลตัสอะไรเงี้ยนะครับเทสโก้เมื่อก่อนเนี่ยมันแบบโลนึงมันประมาณ 50-60 บาทไก่บดใช่ไหมตอนนี้คือเป็นร้อยแล้วผมแพงมากแล้วคือจะบอกว่าไปกินหมูแทนไปกินกุ้งแทนอะไรคือผมว่าไม่ใช่อ่ะนะครับคือมันแพงขึ้นจริงๆงั้นโซลูชันเนี่ยก็คือคิดว่าอันนี้แชร์ให้ฟังนะครับโซลูชันเนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการวางแผนเรื่องของอาหารให้เราสามารถที่จะปรุงอาหารเองนะครับเพราะว่าพอเรากินอาหารนอกบ้านโอเคมันก็มีค่าบริการค่าปรุงนะครับต่างๆมีแท็กซ์ต่างๆนะครับที่บวกเข้าไปด้วยนั้นการปรุงอาหารกินเองก็ได้เป็นทางออกหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของการทำบัดเจ็ตนะครับการทำพวกค่าใช้จ่ายต่างๆด้วยผมไม่มีคำตอบที่จะมาแบบดิดนิ้วเย่ yeah, ไปวิธีนี้เถอะผมไม่มีให้นะครับเพราะว่าในช่วงที่นะครับอัตราเงินเฟ้อแบบนี้นะครับผมคิดว่าถ้าจะต้องเล่าต่อนะทุกคนคือจะต้องแชร์ว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่ผมก็อยากจะแบบเล่าให้ฟังเลยนะครับว่าควรต้องศึกษานะครับเรื่องเศรษฐศาสตร์มหภาคนะครับก็คือว่าการเข้าใจเศรษฐศาสตร์นะครับเพื่อเราเห็นภาพมากขึ้นว่าโอเคอัตราเงินเฟ้อ stagflation recession ต่างๆมันคืออะไรผมคิดว่าอย่างนั้นตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องไกลตัวแล้วเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่กระทบกับการใช้ชีวิตของเรานะครับการเข้าใจว่าอัตราเงินเฟ้อนะครับที่เดี๋ยวมันจะมีนะครับพวก wage spiral นะครับ inflation ต่างๆแล้วก็โอ้โหมันมีหลายประเด็นมากเลยที่ค่อนข้างน่ากังวลนะครับแล้วก็ถ้าใครที่สนใจเรื่องจริงๆนะครับลองไป search เพิ่ม food security นะครับหรือว่าแปลว่าอะไรความมั่นคงทางด้านอาหารใช่ไหมนะครับ energy security energy crisis นะครับวิกฤตการเรื่องของการพลังงานต่างๆในยูโรโซนนะครับแล้วก็โอเคที่มาจากผลกระทบของรัสเซียยูเครนต่างๆแล้วก็นะครับผลกระทบของความตึงเครียดในเอเชียมันเป็นสิ่งที่ถ้าเกิดว่าเมื่อก่อนเราอาจจะคิดว่ามันไกลตัวนะครับแต่ตอนนี้ของแพงก็มีเหตุผลก็เพราะเหตุปัจจัยต่างๆที่เมื่อกี้นะครับแชร์ให้ฟังดังนั้นเนี่ยผมไม่มีโซลูชันให้นะครับแต่ผมมีแค่ไกด์ไลน์ว่าอย่างน้อยๆนะครับอาจจะเสียเวลาศึกษาเรื่องนี้หาข่าวอ่านนิดนึงอย่างน้อยจะได้รู้ว่ามันแพงเพราะอะไรแล้วเราจะมองออกว่ามันจะแพงไปถึงจุดไหนนะครับซึ่งผมค่อนข้างไม่ได้มีมุมมองที่ผมไม่ใช่optimist นะครับผมไม่ใช่คนมองโลกในแง่ดีนะฮะในด้านนี้ผมมองโลกในแง่ร้ายมากนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับโอเคนอกเรื่องไปเยอะมากเลยอยากฟังเรื่องโปรตีนแพนเบสนะครับได้เดี๋ยววันอื่นนะครับเดี๋ยววันอื่นมาเล่าให้ฟังเนาะไอซิ่งบอกว่าหาเงินให้เยอะขึ้นอันนี้เห็นด้วยนะครับยุคนี้ของแพงกินเน้นกินไข่ผมว่าไข่เนี่ยไม่ใช่อาหารที่ราคาถูกนะครับเพราะ1ฟองอ่ะผมไม่แน่ใจแต่ว่า1ฟองเนี่ยคือถ้าเทียบโปรตีนกันผมว่าไก่น่าจะยังคุ้มกว่าอยู่นะครับถ้าเอาแต่โปรตีนนะนี่เลยคุณตัวนะครับเป็นโดมิโนเอฟเฟกต์จากรัสเซียยูเครนทำให้อาหารราคาอาหารสัตว์สูงนะครับก็เป็นเอาคำศัพท์ไปแล้วกันเผื่อใครไปสนใจเซิร์ชนะครับ cost push inflation นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่นะครับน่าจะนี่นะครับแล้วก็มแมลงนะครับมแมลงเนี่ยคือผมไม่แน่ใจไงคือถ้าเราต้องเทียบว่ากินแมลงแทนเนี่ยแล้วคำถามคือแมลงมันราคาถูกหรือเปล่าในปัจจุบันนะครับถ้าเกิดแมลงมันราคาถูกหากินได้ง่ายและอร่อยก็กินแมลงแทนนะครับแต่ผมไม่กล้าแนะนำนะครับเพราะว่าส่วนตัวเองผมก็ไม่ได้ชอบกินนะครับแล้วก็ไม่รู้ราคาด้วยนะน้องอายุเท่าไหร่เอ่ยนะครับประมาณ 1.2 เนี่ยมันอาจจะเริ่มต้นประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วค่อยๆเพิ่มขึ้นใหม่นะแต่ไม่ต้องไปกังวลมาก 1.2 เนี่ยก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ not bad แต่มันก็ยังไม่ได้ถือว่าเยอะมากนะครับโอเคทีนี้ฝนใกล้ตกแล้วนะครับ
พี่ฟ้าเคยขี้เกียจไหมคืออย่างนี้พี่ฟ้าเคยมีความรู้สึกเบิร์นเอาใช้คำว่าเบิร์นเอาแล้วกันคือมันแบบมันเครียดมันเหนื่อยนะครับแต่ว่าถามว่าเคยขี้เกียจมันก็ต้องมีแหละนะมันก็ต้องมีโมเมนต์ที่บางทีเรารู้สึกว่าไม่ไหวแล้วเว้ยอะไรแบบนี้บ้างนะครับแต่ก็มันยุคนี้มันเป็นยุคที่ขี้เกียจไม่ได้จริงๆครับอันนี้ต้องบอกตามตรงว่าแต่ละคนก็คงจะมีภาระนะครับต่างๆต่างกันด้วยเนาะคุณตั้วนะครับนี่ใช่คุณตั้วเดียวกันกับนักเรียนแล้วว่านะครับคุณตั้วที่มาจากฟิตทันฟอร์มนะฮะจะมีอัตราการดอกอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่จะสูงขึ้นด้วยนะครับอันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าโอ้ผมรู้สึกว่าใครที่นะครับใครที่คิดว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องไกลตัวเนี่ยผมควรจะคิดนะครับว่าตอนนี้ไม่ไกลตัวแล้วนะครับโอเควันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับก็ขอบคุณสปอนเซอร์เราด้วยนะครับไก่ปั่นจากสเตลีนนะครับสเตลีนนี่ก็เป็นแบรนด์ที่เห็นใจเขานะครับตั้งแต่ราคาไก่สูงขึ้นเนี่ยนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับแต่ว่าก็อุดหนุนได้นะครับสเตลีนเป็นไก่ปั่นที่ผมกินมาแบบหูหลายปีแล้วนะครับปัจจุบันก็เป็นช้อยส์โปรตีนตอนเช้าขวดหนึ่งแล้วก็นะครับบางทีก็ตอนเย็นก็ขวดหนึ่งนะแต่ว่าอย่างน้อยๆก็คือเป็นโปรตีนนะครับจากไก่ปั่นนี่แหละทุกวันนะครับยังกินโปรตีนอย่างอื่นก็ได้ฮะคือปกติแล้วโปรตีนอินเทคเนี่ยมันจะไม่ได้แบบจำเป็นต้องเท่ากันทุกวันนะครับแต่ว่าในโดยรวมนะครับคือวันที่ไม่ได้ออกกำลังกายก็ยังกินโปรตีนเท่าเดิมอยู่นะครับทุบโอเคมาขอบคุณทุกคนมากนะครับก็อย่าลืมนะครับเดี๋ยววันที่23มีเวิร์กช็อปใครที่ชอบการสอนแบบนี้โภชนาการแบบจับต้องได้มีงานวิจัยมีหลักการมีหลักฐานนะครับแล้วก็เน้นการปรับใช้ในชีวิตจริงเนี่ยก็อย่าลืมมาเวิร์กช็อปเราด้วยนะครับกดคอมเมนต์เข้ามานะครับโอเคเนาะวันนี้คุณเซนบอกว่าน้องงอแงไม่ไหวแล้วร้องนะครับโอเคเดี๋ยววันนี้ไปก่อนทุกคนขอบคุณมากเลยอย่าลืมทักไปถามนะครับเรื่องเวิร์กช็อปในไลน์นะครับสวัสดีครับ